ไปที่คุณบุญเลิศค่ะจากพิจิตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สนองคุณชินี่ครับถามเลยครับสวัสดีครับถามว่าคือผมแม่ขับรถไปตอนสักประมาณ4โมงเลี้ยวขวาที่จะไปอบต.พอดีตรงนั้นเป็นทางแยกนะทางแยกครึ่งพี่บุญเลิศพี่บุญเลิศไม่เป็นไรพี่ถามดีกว่าเข้าคำถามเลยครับพี่เกิดอุบัติเหตุแล้วจะถามว่าไงครับผมถามว่าจริงๆเนี่ยเขาขับรถมาขนาดแซงเอามาขนาดไอ้เขาไม่มีความผิดเหรอไอ้ไอ้ผีก็ไม่มีหรอครับเพราะว่ามาชนแบบว่าเขาหักเข้าไปนิดเพราะว่าผมเองเนี่ยกระทืบรถเลยก็คือคุณบุญเลิศคุณบุญเลิศคุณพี่บุญเลิศพี่บุญเลิศใส่เกียร์เดินหน้ามันจะพ้นอยู่แล้วคุณบุญเลิศครับเลยรถเขามาเหตบข้างทีประตูผมแล้วครับรถผมก็หัวพังขาดเลยพี่บุญเลิศบุญเลิศพี่บุญเลิศฟังก่อนนะคะครับครับผมฟังผมฟังผมช้า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 พี่เล่าอย่างเดียวพี่ไม่ฟังอะไรเลยผมเวลาผมหมดเนี่ยผมพยายามแบ่งเวลาอยู่นะใจเย็นๆช้าช้าพี่ขับรถอะไรผมขับรถยนต์ครับสี่ประตูขับรถยนต์แล้วรถอะไรมาชนบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาชนทีนี้เหตุเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่28มกรายี่แปดมกรานะนะครับรถมาชนทีนี้แจ้งความหรือยังครับขอแจ้งความเรียบร้อยแล้วมีคนเจ็บไหมมีไปเจ็บไหมเขาเองอ่ะเก่งไปแล้วก็เจ็บแค่นิ้วอย่างเดียวครับเขาเจ็บนะครับทีนี้แจ้งความมาเรียบร้อยแล้วคำถามที่พี่ต้องการถามคืออะไรขอคำถามครับก็คือว่าเขาจะให้ผมรับใช้ในเรื่องของการซ่อมรถเขาครับโอเคแล้วพี่คิดว่าพี่ถูกหรือผิดครับผมว่าผมก็ปาถูกเพราะว่าเขาวิ่งมาเร็วมากเลยนะครับพี่ครับผมถามพี่ครับพี่ตอบตรงคำถามพี่ตอบตรงคำถามแล้วตอบตรงคำถามผมครับว่าพี่ถูกหรือผิดครับตำรวจก็บอกว่าท้ายผมจะไปหาหน่อยเพราะว่ารถมันดับแต่ตอนแรกอ่ะมันจะมาชนพี่ก็ยังบอกตัวเองไม่ได้เลยเบรกยาวมาเลยผมเบรกแล้วมันก็หักเข้าไปหน่อยแล้วพี่จะถามว่าไงเนี่ยจะถามว่าไงตกลงอยากจะถามคุณถนอมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นความผิดร่วมได้ไหมครับเพราะว่าต่างคนต่างซ่อมแหละครับเพราะว่าผมไม่ใช่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 พี่ความผิดร่วมมันไม่มีตามกฎหมายนะครับคำว่าความผิดร่วมคำว่าผิดร่วมกันและต่างคนต่างซ่อมเนี่ยอันนี้พี่พูดอย่างนี้มันกฎหมายแบบนี้ไม่มีนะมันมีแต่ประมาทใครประมาทมากน้อยกว่ากันแต่คำว่าประมาทร่วมไม่มีอันนี้เป็นการพูดภาษาชาวบ้านหรือบางทีตำรวจก็หลุดพูดคำนี้แต่ภาษากฎหมายไม่มีคำว่าคุณก็ประมาทฝ่ายโน้นก็ประมาททีนี้มาดูว่าใครประมาทมากน้อยกว่ากันใครประมาทมากกว่ารับผิดชอบมากกว่าใครประมาทน้อยกว่ารับผิดชอบน้อยกว่าค่ะครับเพราะฉะนั้นกรณีเกิดข้อพิพาทแบบนี้ปั๊บก็ให้ตำรวจไกล่เกลี่ยกันได้ครับพี่แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลแต่ไม่มีคำว่าประมาทร่วมและต่างคนต่างไปซ่อมกันเองไม่มีคำนี้พี่ใครประมาทมากน้อยกว่ากันคือคุณก็ประมาทเหมือนผมกับพี่สองคนอ่ะพี่ก็ประมาทผมก็ประมาทไหมแต่มันต้องมีคนหนึ่งแล้วที่ประมาทมากกว่าคนหนึ่งประมาทน้อยกว่าหรือบอกมันอาจประมาทเท่ากันพิสูจน์กันเนี่ยดังนั้นค่ะใช่ไหมจังหวัดสมมติจังหวัดที่รถวิ่งทางตรงพี่มาทางตรงอีกคนหนึ่งเลี้ยวกลับใช่ไหมพี่ก็ตรงพี่ก็ไม่ระวังไอ้คนเลี้ยวกลับก็ไม่ระวังรถที่มาทางตรงประมาทใช่ไหมประมาทใครประมาทมากน้อยกว่ากันดูระยะดูจุดกลับรถดูหลายๆอย่างใช่ครับจอนปิดต่างๆเนาะตรงนั้นมันก็เป็นป้อมตำรวจด้วยนะครับเจรจากันเจรจากันที่แต่คำว่าประมาทร่วมไม่มีนะมีแต่มากกว่าหรือน้อยกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ